This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears. The SME Handbook. Presented by t a n a k a n UOB. t น a n a k a n UOB. One Bank for ASEAN. สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจเพื่อเติบโตไปพร้อมกับคุณ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ SME h a n d b o o k b ด์บ b ๊ซีซั่นที่5้าแล้วนะคะกับคัมภีธุรกิจไทยบุกอาเซียนค่ะซีซั่นนี้เราคุยกันไปหลายเรื่องแล้วนะคะกับใครที่อยากจะเข้าไปทําตลาดในอาเซียนไม่ว่าจะเป็นส่งออกการค้าการลงทุนนะคะวันนี้เราชวนมาคุยกันหน่อยดีกว่านะคะว่าถ้าดูเรื่อง Local i z e d Management ก็คือเราจะบริหารจัดการในแต่ละพื้นที่ในอาเซียนที่มีความแตกต่างหลากหลายอย่างมากจนหลายคนเนี่ยบอกว่าอาเซียนเนี่ยพื้นที่ปรับเสียนเลยเราควรทําอย่างไร ะะต้องยอมรับว่าแต่ละพื้นที่มีความน่าสนใจที่แตกต่างกันมีโอกาสแล้วก็อุปสรรคที่ไม่เหมือนกันเช่นกันวันนี้เราจะลงลึกในรายละเอียดแล้วก็น่าจะทําให้ใครหลายคนได้รู้ประเทศในอาเซียนในมุมที่เราไม่เคยรู้มาก่อนด้วยนะคะไปพูดคุยพร้อมก,กันกับรองศาสตร,ราจารย์ดรจัก,กริดดวงพัตราค่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกและธุร,รกิจระหว่างประเทศรวมถึงเป็นอาจารย์ประจาําคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยยด้วยค่ะ สวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับพี่เฟินครับวันนี้ดีใจนะคะได้ชวนอาจารย์จากกรีฑาคุยกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ Localized Management แต่ว่าก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปลงรายละเอียดเชิงลึกให้อาจารย์ฉายภาพก่อนนะคะว่าจริงๆแล้วการทํา Localized Management เนี่ยความหมายหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆคืออะไรคะอาจารย์ครับก็คือว่าในเบื้องต้นน,นะครับการทําธุรกิจระหว่างประเทศน,นะครับเราก็จะต้องมีการปรับตัว นะครับทั้งปรับโครงสร้างองค์กรปรับตัวสกิลปรับวิธีการจัดการเพราะว่าไมซ์ของเรานั้นกับต่างประเทศนั้นอาจจะไม่เหมือนกันนะครับ<ม>เงื่อนเวลาก็ไม่เหมือนกันและที่สําคัญครับกฎกติกาในแง่ของการค้าและการลงทุนก็จะไม่เหมือนกันนะครับ<ม>โดยเฉพาะวันนี้นะครับเศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการค้าระหว่างประเทศเป็นหลัก นะครับบางคนบอกว่าประมาณสัก80%ของ GDP เราขึ้นอยู่กับการค้าระหว่างประเทศนะครับแล้วก็ในแง่การค้าระหว่างประเทศนั่นเองครับตลาดที่มีความสําคัญมากๆวันนี้ก็คือตลาดทางด้านของอาเซียนนะครับบวกกับเอเชียตะวันออก นะครับบวกกับเอเชียใต้เล็กๆแล้วก็อาจจะบวกกับโอสเนเนียนะครับหรือบางคนที่ท่านนายกช่วงนี้กําลังบีซี่เรื่องการจัดงานก็คือเอเป็กนั่นเองนะครับแต่วันนี้ผมคิดว่าเราโฟกัสกับอาเซียนดีกว่าเพราะว่ามันอยู่ใกล้เนื้อใกล้ตัวครับอีกอย่างก็คือว่าเวทีอาเซียนนั้นเรามีคอมมิชเมนต์นะครับเวทีอื่นถ้าเกิดไม่ทําอาจจะไม่ว่าแต่เนื่องจากเวทีอาเซียนครับเรามีการจัดทําข้อตกลงไว้นะครับแล้วก็จะมีการพูดถึงว่าถ้าเกิดเธอไม่ทําในบางเรื่อง เธออาจจะถูก backtrack ได้ mm hmm. นะครับ mm hmm. นะเพราะว่าเรื่องอาเซียนเนี่ยนะครับเราแบ,บ่งมาเป็น3เสาเสาหลักด้านเศรษฐกิจเสาหลักด้านสังคม นะครับวัฒนธรรมและเสาหลักด้านการเมืองะนะครับมีเพียงเสาหลักด้านเศรษฐกิจอันเดียวครับที่มีพันธะกรณีนั่นแสดงว่าถ้าเกิดเธอไม่ทําเดี๋ยวเพื่อนๆอ,อาจจะมาลุมเธอได้นะครับเพราะว่าอาจจะต้องมีการนยะยกเลิกสิทธิ์หรืออะไรบางอย่างส่วนเสาหลักด้านการเมืองและความมั่นคงอันนั้นไม่มีเรื่องของเพนน t ลตี้เสาหลักด้านวัฒนธรรมไม่ทําไม่มีใครว่าอะไรนะครับแต่เสาหลักด้านเศรษฐกิจก็เป็นตัวสําคัญนะครับ ซึ่งประกอบด้วยเรื่องของการค้าการลงทุนนะครับเรื่องโลจิสติกนับไปนับมาครับนับให้ได้ทั้งหมด27ความตกลงนะครับเพราะมันเยอะมากครับเพราะฉนั้นถึงบอกว่า10คนมาพูดจะพูดไม่ค่อยเหมือนกันนะครับดังนั้นหน้าที่ของเราครับในฐานะที่เป็นคนไทยนักธุรกิจไทยครับก็เลยต้องพยายามปรับตัวหรือ localize นะครับเราจะคิดเองเออเองไม่ได้เพราะต่างชาติเขาไม่ได้คิดแบบเรานะครับเหมือนอย่างบางครั้งครับเวลาเราคิดว่าเราจะขับรถไปประเทศเพื่อนบ้าน นะครับคิดว่าเพื่อนบ้านเขากฎกติกาจะเหมือนเราขนาดน้ําหนักบรรทุกก็ไม่เหมือนนะครับไซส์ก็ไม่เหมือนกฎกติกาก็ไม่เหมือนแม้กระทั่งเรื่องของการซื้อประกันภัยก็ยังความคุ้มครองไม่เหมือนเพราะฉนั้นเราอย่าไปคิดเองเออเองครับสิ่งเหล่านี้ก็ต้องต้องมีการศึกษาหาความรู้อะไรต่างๆนะครับทั้งในแง่ของฮาร์ดไซส์ซอฟท์ไซส์แล้วก็เรกูลเลชันครับค่ะ ชัดเจนทีเดียวนะคะเพราะว่าเราเห็นส่วนหนึ่งก็คือมีนักธุรกิจไทยที่อาจจะประสมความสําเร็จในบ้านเราแต่พอไปทําตลาดต่างประเทศหรือแม้แต่อาเซียนซึ่งก็ต้องยอมรับว่าค่อนข้างปรับเซียนพอสมควรอาจจะล้มเหลวก็มีมานะคะอยากให้จาร์เล่าให้ฟังหน่อยนะคะว่าทําไม เราถึงไม่สามารถนำแพล ctic ์ที่คล้ายๆกันอาจจะไม่ใช่เหมือนกันร้อเนะครับไปปรับใช้ได้ทันทีแต่ว่าเราต้องโลคอลไลซ์ใช้ได้มากที่สุดในการทาธุรกิจระหว่างประเทศโดยเฉพาะกับอาเซียนค่ะอาจารย์ครับผมคิดว่าเป็นไปได้ทางด้านของฮาร์ดไซส์แล้วก็ซอฟต์ไซส์นะครับผมว่าทางด้านของฮาร์ดไซส์ก่อนเพราะว่าฮาร์ดไซส์เนี่ยวัดได้ครับอย่างเช่นเรื่องกฎกติกาเรื่องโครงสร้างพื้นฐานนะครับยกตัวอย่างครับวันนี้เช่นวันนี้ครับเราเห็นว่าร้านสะดวกซื้อครับยีบสี่ชั่วโมงเปิดในบ้านเรากันอย่างกระหน่ำ ใช่ไหมครับถามว่าอย่างนี้ครับจะไปเปิดในลาวได้ไหมนะครับคำตอบก็คือว่าเออลาวก็ชอบนะชอบซื้อของวินเนสเซอครับแต่ว่าลาวนั้นมีกฎหมายเคอร์ฟิวนั่นแสดงว่าอยากจะเปิด24ชั่วโมงเชิญเธอเปิดได้เฉพาะโรงพยาบาลนะครับอย่าไปคิดเองเออเองนะครับนะแม้แต่กระทั่งถ้วยกาแฟนะครับร้านขายกาแฟเนี่ยนะครับบางอย่างเราใช้ถ้วยลักษณะใหญ่โตของเราใช่ไหมครับพอไปบางประเทศเนี่ยเขาดื่มน้ําน้อยครับเพราะนั้นไซส์กาแฟจะเอาไซส์มาตรฐานนี้ก็ไม่สามารถจะเปิดได้ Oh. เพราะนั้นอย่าไปคิดเองเออเองนะครับ <Ha. S 2> ของบางอย่างต้องมีการเปลี่ยนชื่อด้วย uh huh. นะครับอย่างเช่นธุรกิจไทยครับโรงพยาบาลของไทยชื่อดังนะครับนะฮะอยากจะไปตั้งที่ต่างประเทศแต่ถามว่าเราใช้ชื่อโรงพยาบาลได้ไหมนะครับคำตอบก็คือไม่ได้ครับ uh huh. นะฮะเพราะว่าบางครั้งชื่อของเราอาจจะไปสออเสียดทําให้คนอื่นเขาคิดเรื่องอื่นได้อ๋อเ oh, นะหรอคะผมจะไม่บอกว่าโรงพยาบาลอะไรนะครับนะะแปลว่านะจริงๆเรื่องของวัฒนธรรมภาษา ถือว่าเกี่ยวขเด็นหนึ่งเช่นเดียวกับเรื่องกฎกติกาเรื่องสกิลด้านของการรักษาพยาบาลประเทศไทยไม่มีใครไม่มีกาดลิเศษนะของเราแจ๋วแต่ชื่อนั้นอาจจะไปไม่ได้อาจจะเช่นได้ครับนะรวมทั้งในแง่ของเรื่องของหมอรละพยาบาลเราอยากจะส่งไปนะครับถามว่าเขายอมรับไหมฮะทางด้านของประกาศศีัตรของเราบางทีอาจจะต้องมีการไปสอบใหม่นะครับนะแม้กระทั่งตัวอาเซียนเองครับมีการพูดถึง ะครับสาขาวิชาชีพที่บอกว่าถ้าเกิดเธอได้ใบเซอร์แบบนี้แล้วเธอสามารถจะเข้าไปทํางานได้ทันทีบางประเทศไม่ได้ยอมรับออโตเมติกนะครับเราต้องไปขึ้นบัญชีแล้วก็ไปทําเรื่องของการสอบอยู่นะครับเพียงแต่วันนี้อาเซียนเขาพยายามรีมูฟครับเรื่องของข้อจํากัดด้านสัญชาติแต่ข้อจํากัดด้านคุณสมบัติยังคงต้องมีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวแบบนี้ครับศึกษาดีดๆนะครับบางทีเราฟังข่าวครับ ข่าวนั้นพูดเฉพาะผิวเผินแต่แนะนําให้เราไปอ่านในตัวความตกลงหรือรายละเอียดครับหรือไปถามผู้รู้นะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าันนี้ครับก็จะเป็นอโอกาสที่ดีมากเพราะเราอาจจะได้มีการลงรายละเอียดในบางเรื่องเท่าที่เวลามีครับดีเลยค่ะอันนี้คือฮาร์ดไซส์ที่อาจารย์บอกครับอีกด้านหนึ่งล่ะคะซอฟต์ไซส์ทางด้านซอฟต์ไซ์เนี่ยนะครับอาเซียนนะครับสิประเทศท่ามกลางความหลากหลายนะครับ อาเซียนไม่ค่อยมีอะไรเหมือนกันเลยครับนะอย่างเช่นบางประเทศหยุดรถให้คนข้ามถนนบางประเทศนะครับเจอทางมาหลายเมื่อไหร่รถต้องเหยียบมาด้วยความเร็วสูงสุดเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็แนะนําว่าก็จะต้องมีความหลากหลายครับนะแล้วก็ในแง่ความหลากหลายนี่เองครับก็เหมือนกับประเทศไทยนะครับที่เราบอกว่าคนบางภาคใช้จ่ายฟุ่มเฟือยคนบางภาคนะครับก็ใช้จ่ายไม่ค่อยฟุ่มเฟือยแล้วก็มีเงินเก็บเยอะนะครับครับสำหรับเวียดนามเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะแบ่งออกมาเป็นด้วยกัน3ากลุ่มหลัก นะครับจริงๆเขาแบ่งเป็นด้วยกัน6ก้อนแต่เป็นว่าเราแบ่งเป็นแค่3ก้อนแล้วกันนะครับก้อนแรกก็คือเวียดนามใต้นะครับซึ่งเวียดนามใต้ครับก็คลองเศรษฐกิจกที่มากที่สุดของที่เวียดนามการเจริญเติบโตก็เยอะอสังหาริมทรัพย์ก็เยอะ นะครับรถไฟฟ้าก็มีเพราะนั้นคนเวียดนามใต้ครับก็เลยมีลักษณะเหมือนคนกรุงเทพก็คือใช้จ่ายค่อนข้างจะฟุ้งเฟ้อนะครับมีเงิน100ใช้ส 150, ักร้อยห้าสิบนะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเวลาจะเจาะตลาดหลายคนที่เวียดนามก็มุ่งไปที่เวียดนามใต้เพราะว่าชอบใช้เงินเกินตัวพูดง,ง่ายๆนะครับเวียดนามกลางนะครับก็เรียกได้ว่ามีร้อยใช้สัก 30แล้วเก็บ70เพราะฉะนั้นเวลาไปทำตลาดที่เวียดนามกลางครับมักจะไม่ค่อยไปทำมากเท่าไหร่เพราะว่าสินค้ามันจะคนจะไม่ไม่ค่อยใช้จ่าย <แ S 1> นะครับนะส่วนเวียดนามเหนือก็ค่อนข้างจะหน้าใหญ่เล็กน้อยครับเพราะว่าเป็นเวียดนามที่อะไรฮะเป็นราชการแล้วก็พูดง่ายไฮโซหน่อย <แ S 1> ชั้นสูงแ,แล้วก็คนเวียดนามเหนือก็จะมองเวียดนามใต้ว่าเฮ้ยอ,อ,อันี้แบบลสนิยม่วย นะครับนะฝั่งนเวียดนามเนีอก็จะมีโปรไฟล์การงันแต่ท้ายสุดครับก็คือเวียดนามใต้นะมักจะเป็นพื้นที่ที่ใช้เจาะตลาดเพราะว่าคนมีรายได้เยอะใช้จ่ายเยอะนะครับวงเล็บป๋านะครับป๋าลักษณะเนี้ยนะครับเพราะนั้นนอกจากดูเรื่องกติกาครับก็จะต้องดูเรื่องวัฒนธรรมเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภค นะครับลักษณะนี้นะครับส่วนสิงคโปร์ไม่ต้องห่วงครับจะมีความเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลค่อนข้างจะสูงสุดเพราะว่าเขาเชิญนั้นถูกอิทธิพลด้วยเรื่องของชาติตะวันตกนะครับฟิลิปปินส์นะครับเป็นชาติที่อีซี่อีซี่เพราะชอบร้องเพลงนะครับลักษณะนี้แต่ฟิลิปปินส์ไม่ต้องห่วงครับเจ้านายกับลูกน้องนะครับกอดคอร้องเพลงกันเฮโลได้นะครับนะเมียนมาเหมือนกันครับก็จะเป็นประเทศที่ค่อนข้างเรียบร้อยนะครับถ้าเกิดพวกเราไปเนี่ยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดพวกเราเชิญคนพม่าเข้ามาประชุมนะครับ ถ้าเกิดเขาไม่ได้รับอนุญาตจากทางหน่วยงานเขาให้เข้ามาประชุมอย่างเป็นหนังสือนะเขาจะเข้ามานั่งแต่เขาจะไม่พูดอะไรเลยนะครับ oh. บังคับให้เขาพูดก็จะไม่พูดเพราะ,ะรว่ายังไม่ได้รับหนังสือ,อเชิญอย่างเป็นทางการครับครับบโดยเฉพาะถ้าเกิดหน่วยงานนั้นเป็นหน่วยงานราชการนะครับนะที่ที่เขาพยายามบอกเอ้ยขออนุญาตเราจะมีการประชุมข้ามแดนนะครับ ช่วยส่งคนเข้ามานั่งฟังหน่อยเป็นผู้แทนหน่อยเขาบอกได้นะส่งคนเข้ามานั่งแต่จะไม่พูดเลยนะครับนะสปปลาวก็มีลักษณะเช่นนั้นเหมือนกันกัมบูชาก็มีลักษณะเช่นนั้นเหมือนกันก็คือเชิญมานั่งเพื่อจะ เพื่อจะให้มันครบนะครับแต่ถามว่าเขาจะมีปฏิเสธหรือเปล่าเขาบอกว่ายังไม่ได้รับสิกเนลจากทางหน่วยงานกลางว่าให้ส่งสัญญาหรือส่งเสียงอะไรอะไรลักษณะนี้พอเซียมานั่งแล้วเขาจะบอกว่าเขาเทคโนตแต่ก็จะไม่พูดอะไรเลยนะครับก็คือแค่นั้นครับคือเขาให้เกียรติอย่างสูงสุดละนะครับแต่ในแง่ของหน่วยงานเอกชนอาจจะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปบ้างก็ขึ้นอยู่กับความซีของเขานะครับในอาเซียนนั่นนะครับบางหน่วยงานนั้นสมาคมกลางสามารถควบคุมได้ แต่บางสมาคมกลางก็ไม่สามารถจะควบคุมสมาท้องถิ่นได้นะครับเดี๋ยวอันนี้ก็ต้องเป็นเอกลักษณ์ของพวกเขาต่อไปนะสิบประเทศท่ามกลางความหลากหลายครับมีทั้งอาเซียนหน้าจีนแล้วก็อาเซียนหน้าแขกนะครับนะฮะผมเคยทําวิจัยเรื่องเนี่ยนะครับเรื่องเครื่องเทศนะครับคนไทยเนี่ยนะครับเราบอกไม่ได้ว่าหน้าตาของเราเป็นประเทศอะไรเพราะเรามีทั้งหน้าจีนกับหน้าแขกนะครับมันมีบางอย่างครับเช่นหอมกับกระเทียมนะครับหอมกระเทียมครับ ในประเทศไทยเนี่ยนะครับถ้าเกิดหอมผักกระเทียมก็ต้องยอมรับว่กระเทียมขายดีกว่านะครับนะแต่ในอาเซียนน,ยนะครับพอดีเราก็มีบางประเทศที่เป็นหน้าแขกนะครับเช่นประเทศมาเลเซียเวียดนามแล้วก็บรูน,นเพราะฉะนั้นประเทศเหล่านี้นะครับนะหอมขายดีกว่าอันนี้หมายถึงว่าในประเทศเขาอาจจะมีทั้งหน้าจีนกับหน้าแขกนะครับต่อหอมจะขายดีกว่าค่ะนะครับเมื่อก่อนครับเราก็เคยไปที่จังหวัด หนึ่งนะครับที่อยู่ทางด้านภาคอีสานตอนล่างนะครับพอดีหอมเนี่ยนะครับเมื่อเวลาเราผลิตมาแล้วเราไม่สามารถจะเก็บได้เพราะมันจะเน่าก่อนอใช่ไหมครับดังนั้นเราคิดไปคิดมาเฮ้ยไม่รู้จะทําอะไรครับปอกหอมจนกระทั่งร้องไห้แล้วนะครับทำทำขนมหม้อแกงก็ไม่รู้จะทําอะไรครับยำก,ก็กินจนเป็นเพียบละ,ะนะครับว่าแ<ห>ล้วก็บอกว่าเอาละครับในฐานะที่เรามีความตกลงการค้าเสรีภาษีลดเป็นศู<ห>นย์เฮ้ยเราจัดการส่งไปที่อินโดนีเซียดีกว่านะครับเราก็จัดการส่งไปที่อินโด นะครับตอนแรกครับส่งได้แต่ว่าตอนหลังครับ <c oughs> อินโดเขาก็ปลูกหอมแดงได้เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเฮ้ยหอมแดงของเธอเนี่ยกำลังเข้ามาทํรลายหอมแดงของฉันเพราะ,กระเษกษตรกรของฉันก็ปลูกได้ะนะครับว่าแล้วครับเขาก็เลยพยายามหาเรื่องประเทศไทยซึ่งเป็นปกติอยู่แล้วครับอาเซียนเพราะว่าสินค้ากเกษตรเราล้วนแต่มีความแค้นซึ่งกันและกัน <c oughs> นะครับเพราะเราเป็นอะไรกู้แข่งะนะครับดังนั้น Indo N อินโดนีเซียก็เลยบอกว่าเอาละครับหอมแดงประเทศไทยเนี่ยนะครับเวลาถ้าเกิดคนเฟิร์นซื้อหอมแดงนะครับ นะส่วนมากเราจะซื้อหอมแดงแบบมัดจุกนะครับและเอกลักษณ์สาคัญครับสำหรับหอมแดงมัดจุกประเทศไทยก็คือซื้อหอมแดงแล้วเราแถมเชื้อราไปด้วยครับ <laughs> นะฮะเพราะเชื้อราชอบมาฝังตัวอยู่ตามไอ้นี่นะครับทางด้านที่มัดจุก <laughs> ครับอินโดก็บอกว่าเฮ้ยเราหอมแดงของเธอมีเชื้อราเนี่ยเพราะฉะนั้นอินโดบอกได้ถ้าเกิดเธออยากส่งมาเธอต้องตัดหัวหอมแดงทิง้ง <laughs> นะฮะ <laughs> เพื่อจะตัดหัวตัดรากเพื่อให้มีเชื้อรา <laughs> ไม่ให้มีเชื้อรานะครับพอตัดหัวตัดรากปุ๊บเราส่งไม่ได้เข้ามันเน่า นะครับลักษณะนี้ถัดมาครับก็มีอีกครั้งหนึ่งก็มีเกษตรกรอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับผู้ส่งออกเนี่ยเราฉลาดมากครับเราก็ส่งหอมแดงแช่เย<อ>็นนะครับตัดหัวตัดรากปุ๊บไม่ว่ากันเราส่งหอมแดงแช่เย็นซึ่งอาจจะให้ความเผ็ดของมันน้อยลงหน่อยแต่ว่าไม่มีปัญหาเรื่องเน่า,าไม่มีปัญหาเรื่องเน่านะครับแต่ว่าความเผ็ดก็จะน้อยลงหน่อยแต่มันก็ยังพอไปได้นะครับนะคราวนี้เวลาเราไปที่อินโดนีเซียเองเ,องเนี่ยนะครับเนื่องจากอินโดนีเซียมีการแบ่งเป็นทั้งหมด6หมู่เกาะหลักนะครับ หมู่เกาะที่เรามีความคุ้นเคยมากก็ได้แก่หมู่เกาะชวาะนะครับซึ่งเป็นเมืองใหญ่เช่นจาการ์ตาสุรับาญาเลยนะครับส่วนหมู่เกาะอีกอันหนึ่งที่เราคุ้นเคยในแง่เกิดสนึนามิแล้วก็ไฟป่าอะไรเงี้ยนะครับนะก็คือทางด้านสุมารตราเนี่ยนะครับก็บอกหกของการค้าครับอยู่ที่เกาะชวานะครับเราก็จัดการครับประเคนส่งเจ้าตัวหอมแดงไปที่เกาะชวานะครับ คราวนี้ที่เกาะชวาครับก็จะมีเมืองสําคัญที่ชื่อว่าเมืองจาการ์ตาแล้วก็ตัวจุดที่เป็นเกตเวย์พอยนะครับที่สินค้าทั้งหลายจะถล่มลงที่จาการ์ตานั้นก็คือท่าเรือซึ่งเขาเรียกว่าท่าเรือจาการ์ตาแต่ชื่อที่ถูกต้องต้องเรียกว่าต ok, ันจงพรีออกนะครับซึ่งถือว่าเป็นท่าเรือที่มีความหนาแน่นมากที่สุดในอาเซียน huh. แล้วก็มีสถิติเรื่องของการตกเรือมากที่สุดเพราะว่ามันแน่นมากครับแล้วก็เรือเข้าไม่ทันสินค้ามา<อ>ก็รถก็ติด S <S ถ้าเกิดพวกเราจะไปอกาศไปจาการ์ตานะครับจะเป็นเมืองหลวงที่รถติดมากที่สุดในอาเซียนเพราะนั้น<ค>ถ้าเกิดเรือก็ติดรถก็ติดนะครับคราวนี้ทางด้านอินโดนีเซียก็บอกว่าเอาละครับในเมื่อสินค้าเกษตรเข้ามาตรงนี้เยอะเจ้าหน้าที่เขาตรวจไม่พอ,อลูกค้าอยู่ที่จาการ์ตาแต่เขาอ้างว่าอะไรครับเรื่องของคครันทีมีไม่พอเพราะฉนั้นก็บีบบังคับว่าให้สินค้าของเราไปเข้าที่สุราบายา นะครับซึ่งอเผอิญอยู่ที่หมู่เกาะเดียวกันนะครับแต่มันขับรถไกลมากครับประมาณสัก3าวันถึงนะครับเพราะฉนั้นลูกค้าอยู่จาการ์ตาแต่ให้ของเราเข้าสุรบาจา้านะครับเสร็จแล้วก็ต้องแลเสียค่าขนส่งกลับไปกลับมาอีกไม่เป็นไรเรื่องเหล่านี้มีเสมอในทุกประเทศในอาเซียนะนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างครับว่าบางครั้งเวลาเรามองครับ oh. เรามองประเทศแต่เราต้องมองในแง่ของเมืองอแล้วก็ในแง่เรก u l a t i o n แล้วก็สินค้าแต่ละตัวนั้นบางด่านเข้าประมงได้แต่เข้าผลไม้ไม่ได้ บางด่านมีด่านอยแต่ว่าไม่มีด่านประพงอะไรอย่างงี้ครับเรื่องซับซ้อนอันนี้ผมกําลังพูดถึงสินค้าเกษตรอาหารซึ่งประเทศไทยเรามีนโยบายในการผลักดันให้เราเป็นโคโลกนะครับแต่ถ้าเกิดท่านที่ผู้ฟังครับทำสินค้าตัวอื่นเช่นทําเสื้อผ้าอิเล็กทรอนิกส์เม็ดพลาสติกจะไม่มีเรื่องเหล่านี้เพราะนั้นถึงบอกว่าเราจะต้องรู้จักตัวเราเองก่อนครับแล้วก็ดูว่าเราจะขายของอะไรจะไปเจอมิรกับใขรบ้างนะครับนะคราวนี้ผมมีอีกอันหนึ่งที่ดีครับก็คือว่าสําหรับอินโดเนียนะครับ คนไทยที่ค้ากับอินโดด้วยส่วนมากเป็นอินโดน้าจีนนะครับ mm hmm. ส่วนมากเป็นอินโดนีเซียนหน้าจีน mm hmm. เพราะนั้นนอกจากภาษาอังกฤษแล้ว mm hmm. บางทีครับ mm hmm. ผมเห็นว่าเขาใช้ภาษาจีนในการสื่อสารด้วยนะครับ mm hmm. ลักษณะนี้ oh. แต่ว่าจะไม่ใช่จีนกลางนะครับเป็นจีนกวางตุง้ง oh. แต่ไม่เป็นไรครับอันนี้เป็นโปรไฟล์ที่เคยเห็นในแง่มุมด้านของผักและผลไม้ <Okay. S 2> ซึ่งเป็นวงการของที่คนหน้าจีนจะเป็นหลัก นะครับไม่ว่าจะไปที่ออสเตรเลียคนซื้อก็เป็นคนหน้าจีนนะครับนะเพราะนั้นก็1ิประเทศครับท่ามกลางความหลากหลายนะครเกร็ดที่จริงๆหลายคนอาจจะไม่เคยฟังนะคะโอ้โหรู้สึกวันนี้ได้เห็นความหลากหลายมากๆของอาเซียนในอีกมุมหนึง่งแล้วก็ถือว่าเป็นมุมในการทําธุรกิจจริงโดยเฉพาะในส่วนของภาคเกษตรด้วยนะคะคทีนี้อีกประเด็นหนึ่งคะ่ะอาจารย์ที่อยากถามอาจารย์เพราะว่าพอฟังแบบนี้แน่นอนว่าบางคนฟังแล้วก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันว่าโอ้โหแตกต่างหลากหลายได้ขนาดนี้ไม่ใช่แค่ในแต่ละประเทศแต่ว่า ในประเทศเดียวกันในแต่ละพื้นที่ก็แต,ตกต่างกันทีนี้เวลาเราตั้งใจจะไปทําธุรกิจในอาเซียนและคําถามที่น่าสนใจคือเราควรตั้งต้นวางแผนอย่างไรดีคะอาจารย์ให้เราสามารถไปทําธุรกิจในต่างประเทศแล้วก็สามารถทําแบบ Localized Management ได้หรือว่ากลืนกินไปกับสิ่งที่เขาเป็นทั้งกฎกติกามรารยาทสังคมวัฒนธรรมได้อย่างลื่นไหลเนี่ยอ,อาจารย์โอเคครับเรื่องนี้ ผมคิดว่าบางครั้งเราอาจจะเป็นนักวิชาการมาก,กน,นะครับแต่เอาตามว่าลักษณะของ practice ที่ควรจะทำนะครับห,หนึ่งก็คือศึกษาหาข้อมูลเท่าที่หาได้ะนะครับนะเช่นอาจจะหาในเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ นะครับทางด้านสมาคมของบ้านเอกชนแล้วก็ทางด้านของประเทศฝั่งตรงข้ามก็คือประเทศฝั่งที่เราต้องการจะไปทําการค้าแล้วก็ลงทุนนะครับหาข้อมูลมาก่อนครับเพื่อสร้างความอะไรฮะความอุ่นใจไว้ก่อนแต่ละในฐานที่เข้าใจนะว่าข้อมูลส่วนมากที่เซิร์ชมาครับ out of date ะบางครั้งยังเป็นสสิติในแง่2องศูนย์องนย์ครับช่างมันไม่เป็นไรอย่างน้อยกอดข้อมูลนี้ให้อุ่นใจก่อนนะครับนะอันที่สองครับ ก่อนที่เราจะไปลงทุนนะครับแนะนําให้เราลองไปเที่ยวก่อนนะครับนะอย่างผมก็แนะนําว่าอย่างผมเองครับก็ต้องแซงว่าไปเที่ยวก่อนนะครับถ้าเกิดเราเห็นว่าเมืองอันนี้คนหน้าตาแบบดีดูน่ารักนะครับนิสัยดีนะครับเราค่อยคิดอีกครั้งหนึ่งนะครับเสร็จแล้วครับนะถ้าเกิดเป็นไปได้ระหว่างช่วงเที่ยวครับลองไปเข้างานแสดงสินค้านะครับหรือ exhibition หรืองานสัมมนานะครับอะไรลักษณะนี้ซึ่งขออนุญาตบอกนะครับว่าประเทศไทยมีงานจัดงานลักษณะนี้เยอะที่สุดนะ ในอาเซียนใช่ไหมในอาเซียนเยอะที่สุดนะครับแต่ในประเทศอื่นอาจจะยังไม่ค่อยมีมากเท่าไหร่แต่ไงครับก็มีประจําทุกเดือนลองหาได้ในเว็บไซต์นะครับบางส่วนเป็นงานที่รัฐบาลเขาสปอนเซอร์บางหน่วยบางส่วนเป็นงานที่เระชนเขาจัดของเขาเองแต่เ็าจะมีปฏิทินจัดงานอยู่อาจารย์ครเวลาเราไปงานพวกเนี้ยเราต้องสังเกตอะไรบ้างเช่นต้องไปคุยกับใครต้องดูอะไรอาจารย์บอกทริคนิดหนึ่งได้ไหมคะครับสำหรับลักษณะนี้นะครับเราก็พยายามไปตะเวนดูก่อน นะครับอย่างน้อยไปดูเรื่องของคู่แข่งนะครับส่วนมากก็จะเป็นงานที่คู่แข่งดูกันเองนะครับแล้วก็จะเป็นงานที่คู่ค้ามาเจอกันนะครับผมคิดว่ามีทั้งดูเรื่องนวัตกรรมดูเรื่องพฤติกรรมซื้อขายนะครับแล้วก็บางเจ้าครับว่าจะเป็นเจ้าที่เวียนออกบูธทั่วทุกประเทศในอาเซียนพอลักษณะนี้ครับเราก็เข้าไปศึกษาเทรนด์นะครับไปคุยกับเขาครับก็บางครั้งก็ไป make friend นะครับอันนี้ไม่มีอันตรายไปกันใดครับบางทีเราก็เอาข้อมูลของเราไป แชร์กับเขาเพราะนั้นก็เป็นลักษณะของเพื่อนเจอกับเพื่อนนะครับถูกใจค่อยว่ากันนะครับมีงานลักษณะเนี้ยเยอะแยะไปหมดเลยนะครับในส่วนที่สองไปเที่ยวก่อนแล้วก็ไปดูงานแฝ์หลังจากนั้นล่ะครับรหลังจากนั้นกลับมาครับเราก็ลองกลับมาทบทวนดูอีกครั้งแล้วก็อาจจะคุยกับทางด้านของผู้แทนการค้าของประเทศไทยที่อยู่ที่นั่นบ้างนะครับซึ่งวันนี้อาเซียนทุกประเทศครับเรามีสถานทูต แต่ว่าอาเซียนบางประเทศเท่านั้นที่มีสถานด้านของการค้าก็คือสำนักง,งานทางด้านส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะครับยกเว้นประเทศบรูนไนที่เดียวครับที่เราไม่ได้มีเพราะว่าเราใช้มาเลเซียเป็นตัวที่ดูบรูนไนนะครับแต่อะไรก็ตามครับบรูนไนก็ตลาดค่อนข้างจะเล็ก,กน,นะครับมีประมาณสัก4ี่แสนคนเท่านั้นเองไปเที่ยวประมาณสัก1วันก็น่าจะจบละัะนะครับสาหรับบรูนไนเองครับเราแบ่งมาเป็นด้วยกัน2ฟากนะครับก็คือฟากที่เรียกว่าบรรดาเสรีเบกวันแล้วก็ฟาคเรียกว่าธรรมลองนะครับ การเดินทางข้ามระหว่างฟากหนึ่งไปฟากหนึ่งครับต้องเดินทางผ่านเขาเรียกว่าเขตสรวักนะครับของประเทศมาเลเซียตอนนั้นเ็าจะมีเรื่องความตกลงข้ามแดนระหว่างกันนะครับที่เราบอกนะครับว่าค่าน้ํามันของมาเลเซียเนี่ยถูกที่สุดเนี่ยไม่เป็นความจริงนะครับนะคนไทยเราอย่างเช่นเราอยู่เบตงใช่ไหมครับเราก็ข้ามแซงข้ามน้ํามันไปเติมน้ํามันที่เปรหลักเพราะว่าค่าน้ํามันที่มาเลเซีย,ยถูกกว่า ประกอบกับแถวสมจังหวัดชายแดนภาคใต้เราจะเห็นได้ว่ามีถุงครับแขวนในน้ํามันเยอะแยะเลยนะครับนะฮะเช่นเดียวกันครับคนมาเลเซียก็มีรถยมในการข้ามไปเติมน้ํามันที่ประเทศบ<อ>ูไุนเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็อาเซียนครับที่ไหนก็ตามที่ราคาค่าของถูกกว่าเราพร้อมที่จะละพร้อมตัวข้ามแดนไปเที่ยวแล้วก็แอบไปเติมน้ํามันเสมอะนะครับ<อ>นะลองไปดูครับบุรนก็ควรจะอยู่แค่วันเดียวพอนะครับประเทศเล็กนะครับ แล้วก็บูไนเองก็รายได้ขึ้นอยู่กับเรื่องของการค้าพลังงานแต่ว่าวันนี้ครับปรากฏว่าพลังงานของเขาใกล้หมดเพราะฉนั้นเขาอาจจะตอนตอนนี้กําลังจะเตรียม transform ครับไปสู่ธุรกิจบริการตัวอื่นไม่ว่าจะเป็นธุรกิจท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นธุรกิจด้านของการเงินอะไรประมาณนี้นะครับแต่คิดว่าอาจจะโอกาสไม่ได้เยอะมากเพราะว่าพอดีไปฝังตัวอยู่กับเรื่องของพลังงานซะเยอะนะครับไปบูญไนครับก็ช่วยจองแท็กซี่ล่วงหน้านะครับ เพราะว่าแท็กซี่ในประเทศเขามีประมาณสัก50ิคันเท่านั้นน,นะครับโรงแรมทั้งประเทศมีเพียง2500ห้อยห้องนะครับเพราะประเทศเล็กครับเพราะนั้นก่อนจะไปก็ช่วยกรุณาจองหน่อยนะครับแท็กซี่แต่ละคันนั้นสามารถจะเป็นไกด์ได้โดยอาชีพของเขาเพราะว่าแหละจับรถยากครับนะะถ้าเกิดเราไปแล้วก็โบกๆนะครับรับรองฮะเนี่ยรอจกกนกระทั่งะนะฮะมือเหี่ยวครับยังไม่มา <laughs> นะครับยกเว้นถ้าเกิดเป็นกราบก็ค่อยว่ากันนะครับนะฮะอันนี้ก็ลองไปดูนะครับแต่น้นำให้จองแท็กซี่ล่วงหน้าหน่อยนะครับไปบูไนนะครับพวกเราไม่ต้องแลกเงินนะเวลาไปนะครับไปแลกเงินกับ UOB ครับนะฮะเพราะว่าบูรนนั้นใช้เงินแบบเดียวกับสิงคโปร์เพราะนั้นค่าเงินของบูไนนะครับจะเพกหรือว่าจะยึดกับสิงคโปร์ตลอดชาตินี้ หดอลลาร์บรูไนเท่ากับ1ดอลลาร์สิงคโปร์เพราะนั้นพวกเราก็ไปแลกเงินที่ u ยูครับนะได้เลยนะครับแล้วก็ใช้เงินของสิงคโปร์ในประเทศบรูไนได้เลยนะครับจะได้ไม่ต้องเสียค่าเอ็กซ์ชั่นด้วยนะครับค่ะก็ถือว่าจริงๆมีเกล็ดเยอะมากเลยแต่เฟินอยากถามอาจารย์เพิ่มนิดนึงเพราะว่าหนึ่งในประเทศที่ตอนนี้หลายคนบอกว่าเนื้อหอมมากแล้วก็ นักธุรกิจไทยทั้งเล็กกลางใหญ่ก็เข้าไปเปิดตลาดคือเวียดนามอ,นอาจารย์นนรมีเกร็ดอะไรในเวียดนามที่เราควรรู้ถ้าเราจะไปลงทุนแล้วก็อยากไป localize management ด้วยเนี่ยค่ะอาจารย์โอเคครับคนเวียดนามเนี่ยนะครับก็เป็นประเทศที่มีการลงทุนเยอะที่สุดนะครับเนื่องจากว่าเศรษฐ,ฐกิจเติบโตและที่สําคัญครับเวียดนามมีลักษณะของการเปิดการค้าเสรีที่มากกว่าประเทศไทยนะครับเพราะเราเคยเห็นใช่ไหมครับว่าบางธุรกิจนั้นเราใช้สูตร4 9่ แล้วก็50.001ห <c oughs> ใช่ไหมครับนะแต่เวียดนามนั้นเปิด100%เนตะ <c oughs> เปิดร้อยเปอร์เนต์ให้ต่าเเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลว่าทำไมต่างชาติเข้ามาตะลุยเยอะ <c oughs> ใช่ไหมครับนอกจากนั้นก็เรื่องของการทำ FTA ของเวียดนามก็มีเยอะกว่า <c oughs> นะครับเคยเห็นไหมครับอาชีพหลักที่คนต่างประเทศไปลงทุนในเวียดนามเนี่ยนะครับนะโดยบางส่วนนะครับก็คือลงทุนทำการผลิตแล้วก็มีนิคมอุตสาหกรรมเยอะนะครับ ประเทศไทยทั้งประเทศครับเรามีนิคมอุตสาหกรรมประมาณ50กว่าที่เวียดนามมีนิคมอุตสาหกรรม400แห่งนั่นแสดงว่าเยอะสุดๆเยอะสุดๆนะครับเพราะนั้นก็เยอะนะแต่เท่าไงคะครับท่ามกลางการเจริญเติบโตของนิคมอุตสาหกรรมครับปัญหาหลักคือขาดน้าครับขาดน้ําเพราะว่าโครงสร้างพื้นฐานบางอย่างไม่ค่อยมีโดยเฉพาะทางด้านเวียดนามใต้ซึ่งเป็นแหล่งที่ป๊อปปูล่าที่สุดแต่ว่าพลังงานน้ํานั้นอาจจะไม่มีดังนั้นจะเห็นได้ว่าตัวนิคมอุตสาหกรรมครับระยะหลังก็ค่อยๆมุ่ง upward ไปถิทางด้านตอนเหนือบ้างไม่ว่าจะเป็นเมืองวินเมืองแงอานนะครับแล้วก็ขึ้นไปถึงไฮฟองนะครับอันนี้ก็เนื่องจากว่าพื้นที่ยังมีอยู่ครับอาจจะลองรับเรื่องของการไมเกรดจากแหล่งทุนที่เคยฝังตัวอยู่ที่ประเทศจีนใช่ไหมครับแล้วเกิดสงครามการค้าก็อยากจะเข้ามา move บ้างนะครับวันนี้เวียดนามครับเป็นแชมปเปี้ยนสําหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะอุปกรณ์สื่อสารนี้ก็เป็นแชมปเปี้ยนมากนะครับแล้วก็เรื่องของที่ไทยกับเวียดนามนั้นนะครับไม่ต้องห่วงนะครับ เวียดนามเขาก็เรื่องของการส่งออกเนี่ยนะครับเขาก็แสงไทยไปหลายปีแล้วนะครับมีสิ่งหนึ่งครับที่เวียดนามอิจฉาประเทศไทยมากนะครับก็คือของคนไทยนั้นคนต่างชาตินะครับเวลาไปเที่ยวประเทศไทยเนี่ยมักจะมีสิติเรื่องของการกลับมาท่องเที่ยวซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีก,ซ,ซ,อกซึ่งเวียดนามก็ไม่รู้วเพราะอะไรนะครับแต่สังเกตไหมครับคนไปเที่ยวเวียดนามะส่วนมากจะไปเพียงแค่ครั้งเดียวแล้วก็ไม่ค่อยมาอีกซึ่งอันนี้ครับเวียดนามเขาก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมประเทศไทยมันถึง มาซ้ําแต่ของเขาอุตสาห์ตกแต่งนู่นนี่นู่นนี่แต่การมาซ้ำสองเนี่ยจะไม่ค่อยมี uh huh. นักธุรกิจไปซ้ําแต่นักท่องเที่ยวจะไม่ค่อยไปซ้านะฮะซึ่งอันนี้ครับก็ต้องฝากท่านผู้ฟังท่านผู้ชมลองควานหาดูนะครับว่าเป็นเพราะอะไร uh huh. ไม่แน่ใจว่าสาวไทยสวยกว่าหรือไม่นะครับนะแต่สาวเวียดนามนั้นหุ่นดีกว่าสาว,สาวไทยอันนี้นคอนเฟิร์มเรื่องหุ่น <laughs> <laughs> เพราะว่าเราไปแล้วจะเห็นเลยว่าแบบบอดี้เขาสวยมากจริงๆนะคะสำหรับคนเวียดนามแต่ว่าในแง่ของการท่องเที่ยวก็เห็นด้วยคใครหลายคนไปคือไปทํางานจริงๆแต่ถามว่าจะกลับไปเที่ยวอยู่ไหมก็คิดแล้วคิดอีกนะคะครับครับในแง่ของแมネจเมนต์ครับ,ขอ,รบ<嗯>ของเวียดนามเนี่ยก,ก็ราคาค่าแรงของเขาสูงกว่าสปปลาวนะครับเวียดนามนั้นเขาบอกว่ามีประชากรแรงงานเยอะ นะครับแต่ประชากรที่กาดก็คือสกิลเลเบอร์นะครับส่วนอันสกิลเนี่ยก็ยังคงพอมีอยู่นะครับนะวันนี้ความท้าทายหนึ่งของเวียดนามครับก็คือมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไปหลายตัวแต่บางตัวนั้นพัฒนาไปแบบเฟอร์นะครับนะโดยเฉพาะอสังหาด้วยหรือเปล่าอาอสังหาก็ส่วนมากคนเข้าไปจะเป็นชาติอื่นที่ไม่ใช่เวียดนามนะครับแต่ก็มีการเฟอร์ในบางจุดนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องของท่าเรือนะครับอันนี้เฟอ นะครับมีประมาณสัก80ของท่าเรือที่เวียดนามสร้างมาแล้วก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์นะครับลักษณะนี้นะอสังหาครับที่เวียดนามก็๊อปุล่าเลยเป็นเหตุผลให้บรรดาสินค้าต่างๆประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเฟอร์นิเจอร์พวกสินค้าพลาสติกแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของเราไปถล่มเยอะครับเพราะว่ามันตามไอ้มันโกรธตามไอ้อสังหา รวมทั้งน้ํายาทาความสะอาดด้วย oh, นะครับนะ uh huh. อันนี้ก็หลักๆ uh huh. ครับสําหรับเรื่องกาแฟนะครับ uh huh. ก็ประเทศไทยเราเชียร์เรื่องกาแฟแต่เวียดนามเขาบอกว่ามูลค่ากาแฟที่เขามีการส่งออกตลาดโลกนั้นสูงกว่าที่ประเทศไทย uh huh. แล้วก็วันนี้เองครับประเทศไทยมีการนําเข้ากาแฟบางส่วนจากประเทศเวียดนามเข้ามาผสมกับกาแฟของไทยเลยทําให้ขายได้ยี่สิบาบาทนะ uh huh. <laughs> อันนี้ครับ uh huh. ก็เลยราคาย่อมกว่าราคาย่อมกว่านะครับ ทีนี้ถ้าเราพูดถึงโอกาสเราเห็นเยอะและความหลากหลายแล้วก็โอกาสในมิติของการที่จะไปดูว่าเราจะเปิดตลาดอะไรในแง่ของสินค้าบริการของไทยยังประเทศต่างๆได้บ้างนะคะแล้วความท้าทายแหละคะอาจารย์เพราะว่าแต่ละประเทศก็น่าจะมีจุดเด่นหรือว่าจุดที่หลายคนไม่รู้เหมือนกันนะทนนี่อาจารย์ มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้นะคะ localize management ความท้าทายหรืออุปสรรคที่ต้องระวังหรือเตรียมตัวไว้คืออะไรบ้างคะอาจารย์ครับอันดับหนึ่งนะครับผมผมยังไม่ดูเรื่องการลงทุนนะครับ <c oughs> ผมเอาเฉพาะเรื่องส่งออกก็และกัน <c oughs> เพราะไม่งั้นไม่อยากจะพูดเปรอะไปเดี๋ยวมันงงนะครับ <c oughs> นะคราวน,นี้สมมุติว่าถ้าเกิดเราต้องการจะส่งออกสินค้าของเราไปในบางประเทศในอาเซียน นะครับนะบางประเทศน่ยนะครับไม่ค่อยมีความจงรักภักดีต่อต่อเรื่องแบรนด์ของสินค้าบางประเทศก็มีความจงรักภักดีนะครับอย่างตัวอย่างของประเทศที่เรียกได้ว่าประชาชนของเขาค่อนข้างจะชื่นชอบสินค้าของเรานะนะครับก็อย่างเช่นเมียนมาอันนี้ค่อนข้างจะชื่นชอบ hmm. นะครับสปปลาวผมคิดว่าเคยชื่นชอบแต่วันนี้เริ่มมีการลดทอนเรื่อง เรื่องความจงรักภักดีไปบ้างเพราะบางทีมีสินค้าจีนสินค้าเกาหลีอะไรต่างๆเข้ามาผมเห็นจากมอเตอร์ไซค์นะครับผมจะมอเตอร์ไซค์ครับนะวันนี้ก็เริ่มมีมอเตอร์ไซค์ด้านของจีนมาแล้วก็ของเกาหลีก็มาส่วนของไทยนะครับใช้ได้15ปีไม่พังนะครับแต่ราคาจะแพงหน่อยครับส่วนของจีนมาก็ประมาณ3ปีแล้วก็ต้องหิ้วอะไหล่เข้าไปตลอดเวลานะครับนะครับส่วนในเรื่องของเวียดนามครับเวียดนามผมคิดว่าเป็นหนึ่งในตลาดที่ของไทยก็ เข้าไปได้เยอะนะครับในขณะที่บางอย่างของไทยก็เข้าไปยากนะตัวอย่างของสินค้าไทยครับอันนึงที่เข้าไปยากก็คือสินค้าเรื่องเบียร์เบียร์เหล้านะครับคนเวียดนามเนี่ยนะครับเขามีความจงรักภักดีต่อสินค้าประเภทเบียร์ของเขามากเรียกว่าถ้าเกิดเราไปเวียดนามใต้ก็จะกินแต่เบียร์ไซงอนนะครับเวลาไปที่เวียดนามเนี่ยก็จกินแต่เบียร์ฮานอย เวลาไปที่เวียดนามกลางก็จะเยินแต่เบียร์มูด้าเพราะนั้นคนเหมือนก็มีความรักในใน,ในตัวลักษณะของเขานะครับดังนั้นเราก็เลยฮนะพยายามจะเอาเบียร์ของเราส่งไปท้ายสุดครับส่งยากเราไปซื้ออเลยหมดเรื่อง ไปซื้อบริษัทมาเลยครับก็คือบางคนครับใช้ยุทธวิธีก็คือว่าแทนที่จะไปขายเราไปซื้อกิจการของคู่แข่งแล้วก็ทุบให้มันตายนะครับหรือไม่ก็ซื้อแล้วก็พยายามเอาของเราไปวางข้างๆเพื่อจะได้ดูเนียนนะครับลักษณะนี้เหมือนคิตตี้ต่างชาติมาซื้อแบรนด์ไทยเพื่อทุบแบรนด์ไทยให้ตายมีลักษณะนี้คล้ายๆตันนะครับส่วนถ้าเกิดเป็นตลาดที่เบียร์ของไทยนะครับมีความจงรักภักดีมากสุดก็ถือพม่า นะครับนะห้ครับของเบียร์ที่ประเทศไทยส่งออกทั่วโลกส่งไปพม่านั่นแสดงว่าก็ใช้ได้นะครับแต่ก็ต้องราคาย่อมเยาวนิดนึงส่วนถ้าเกิดสินค้าอาหารเรานะครับถ้าเกิดเป็นพวกบะหมี่ขงสําเร็จรูปอะไรเงี้ยครับก็ต้องพม่าเพราะมีถ้าเกิดเทียบกันนะครับผมคิดว่พม่ามีความจงรักภักดีต่อแบรนด์ของไทยค่อนข้างจะ สูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่นราะอะไรอาจาร,รย์พอรทราบไหมคะเนี่ยฮะถามคนสมุทรสาครเนี่ยอืเย <laughs> อย<น>ะเลยเพราะนั้นถ้าเกิดจะเทสตลาดพม่าเป็นไงขอแนะนําว่าลองไป try แถวสมุทรสาครก่อนนะครับเพราะว่าพี่น้องพอหมดไอเวอร์เพิร์มิตรคอนแท็กเสร็จปุ๊บก็จะกลับไปแล้วก็แะ้วะจะกลับไปพร้อมกับสินค้าของ,ของประเทศไทยด้วยนะะอันนี้ผมคิดเองครับแต่อันนี้ผมพูดถึงคอน s u m e r Product นะครับไม่ได้พูดถึงตัวสินค้าตัวอื่นนะครับ แต่ถ้าเกิดเม็ดพลาสติกแล้วก็ไม่ต้องห่วงครับเวียดนามนะฮะเราก็มีความจงรักภักดีค่อนข้างเยอะน้ําตาลน้ําตาลเนี่ยนะครับเชื่อถือไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าน้ําตาลเราแบ่งออกเป็น2ตัวนะครับตัวแรกก็คือน้ําตาลทรายตัวที่2ก็คือน้ําตาลอื่นที่ไม่ใช่น้ําตาลทรายปรากฏว่าถ้าเกิดเราจะทำมาเก็ติ้งเรื่องน้ําตาลเนี่ยนะครับปรากฏว่าเป็นสินค้าตามโควตาเพราะฉนั้นบางปีประเทศนี้ซื้อบางประเทศนี้ไม่ซื้อเพราะฉนั้นจะอันพิเ i c t เบิล แต่ถ้าเกิดขนมอบกรอบอันนี้ไม่มีเรื่องของโคตาเพราะนั้นถึงบอกรัาว่าบางทีจะขายอะไรต้องดูธรรมชาติของเขาบ้างนะฮะถ้าเกิดสินค้าอุตสาหกรรมจะมีกฎกติกาน้อยกว่าแต่ถ้าเกิดเป็นอาหารและ,กะเกษตรโดยเฉพาะ,กะเกษตรที่เป็นคอมมอนิตี้เดี๋ยวมาเจอกันครับว่าตกลงแล้วข้าวกับน้ำตาลแล้วมันตกลงมันจะไปแบบปีเว้นปีไหมเพราะว่า unpredictable นะครับแต่ถ้าเกิดพูดตาม Opportun i t y ของน้ำตาลเนี่ยนะครับก็ต้องยกตัวอย่างให้กับอินโดนีเซีย เพราะอินโดนีเซียครับเป็นฮับของขนมบิสกิตในอาเซียนไม่ว่าจะเป็นทิมแทมโอริโอนะครับส่วนใหญ่ก็จะไปฝังตัวอยู่ที่นูน่นราะนั้นเราก็พยายามเลงน้ำตาลครับแต่แน่นอนครับบางพอีอินโดนีเซียผลิตน้ำตาลได้ก็ไม่เอาของเราใช่ไหมครับอันนี้พวกนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่แขนมขนมไม่เีปัญหาแต่ถ้าเกิดน้ำตาลเดี๋ยวโดนครับเพราะเป็นคดีของโลกนะค่ะ โอ้ห oh. ถือว่าจริงๆมีเกล็ดเต็มไปหมดเลยถ้าใครทำธุรกิจไหนแล้วก็มีการส่งออกสินค้าประเภทไหนได้ฟังวันนี้ก็น่าจะเห็นภาพค่อนข้างชัดทีเดียวนะคะทีนี้ฝนอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยนะคะว่าเวลาไปทําธุรกิจในอาเซียนแน่นอนนะคะว่าความท้าทายที่าจะเล่าให้ฟังมีหลายมิติแต่สิ่งที่มักจะคล้ายๆกันไม่ว่าจะธุรกิจไหนเลย ในการทําธุรกิจในอาเซียนอาจารย์พอมีบางอย่างที่มีความคล้ายคลึงกันเพื่อเป็นข้อเตือนใจว่าให้ระมัดระวังไหมคะไม่ว่าคุณจะไปลงทุนไปทําการค้าส่งออกในพื้นที่ไหนไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎกติกามารยาหรือแม้แต่เทสของคนและพฤติกรรมในพื้นที่เนี่ยค่ะครับผมผมแนะนําว่าให้เราพยายามหาข้อมูลจากหลายๆซอสออหลายๆซอสนะครับและแม้แต่กระทั่งเวลาเราเข้ามาเจอตัวผู้ประกอบการ นะในฝั่งประเทศที่เราสนใจจะไปทําการค้าและการลงทุนนะครับนะผมคิดว่าเราควรจะคุยกับหลายๆเจ้าอะไรเลยไหมครับอชอบถูกหลอกครับชอบถูกหลอกนะฮะบางคนก็มาหลอกให้มาลงทุนขายท่องขายที่เนี่ยนะครับเยอะแยะไปหมดเลยครับโดยเฉพาะประเทศด้านของ CLMV ที่ผมเห็นมาเยอะแยะนะครับบางคนเวลายื่นนามบัตร โอ้โหอ้างนู่นว่าเป็นที่ปรึกษาประธานประเทศนะครับประธานนี่อะไรอย่างเงี้ยฮะเยอะแยะไปหมดเพื่อเราจะเห็นแบบนี้เยอะมากาเ,าเพราะฉะนั้นได้ยังไงคะอาจารย์เช็คลหลายๆที่ฮะหลายคนเช่นเอาไปเจอคนนี้แล้วก็ไปเจอคนนี้แล้วก็วเอานามบัตรคนนี้ไปให้ไอคนนู้นดูเ<อ>ขาจะบอกไอเนี้ยฮะก็เป็นล่วงโลกนะครับนะบางประเทศก็ของจริงอย่างถ้าเกิดเราไปนะครับจะเจอแต่ถ้าเกิดไปที่เมียนมา นะครับเมียนมาเขาจะเป็นระบบที่ค่อนข้างจะดีกว่าเมื่อเทียบกับทางด้านของแคนบริดียแล้วก็พวกทางด้านสมิปลาวนะครับเพราะเมียนมานั้นเขามีสภาหอการค้าใหญ่ครับเขาเรียกว่า UMFCCI นะครับแล้วก็หน่วยงานน้ครับจะเป็นหน่วยงานที่คอยกำหนดราคาเรื่อง reference price แล้วก็กำหนดเรื่องของลายเส้นในการผู้นำเข้าส่งออกเพราะเป็นหน่วยงานที่ถูกสปอร์ตรัฐบาลนะครับ ส่วนทางด้านของกรรมพูชานั้นสมาคมการค้าไม่ค่อยแข็งแรงนะครับสปปลาวก็เนื่องจากสปปลาวครับมีคนค่อนข้างน้อยแล้วก็การเดินทางสื่อสารในสปปลาวนั้นก็จะค่อนข้างลําบากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นเพราะนั้นก็จะไม่ค่อยแข็งแรงแต่แนะนาครับให้เราไปเจอหลายๆคนนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่สําคัญครับระวังไทยหลอกไทยนะระมีฮะระวังไทยหลอกไทยครับถึงคู่แข่งกันเองหรือว่าหมายถึงว่าคนไทยที่เคยไปอยู่ที่นู่นนะครับเพราะบางคนครับคนไทยเนี่ยเป็นคนที่หนีคดี เริ่ม oh. ไปฝังตัวอยู่ที่นู่นครับบางทีเราไปเชื่อเขามากก็อาจจะไทยหลอกไทยเพราะนั้นก็แนะนําว่าให้หูตาสว่างนะครับคอสเช็คหลายคนนะครับนะแต่อย่าไปคิดมากครับ <c oughs> นักธุรกิจจะต้องกล้าเสี่ยงเ <c oughs> พราะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามั่นใจนะครับเราเห็นโอกาสเราพร้อมจะเสี่ยงลุยเลยครับ uh huh. นะถ้าเกิดไม่อยากลุยมาเป็นนักวิชาการนะครับถ้าเกิดอยากลุยมาเป็นนักธุรกิจนะครับ <c oughs> พอนนธนาคารพร้อมจะให้สับสนเราอยู่แล้วครับลักษณะนี้ อาจารย์ะคะถ้าเรามองในมิติของความกล้าเสี่ยงเราเราควรจะแบ่งรับแบ่งสู้ไว้แค่ไหนเช่นเราตั้งใจลงทุนร้อยเราควรค่อยๆทยอยเข้าไปเพื่อรับกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดการที่อาจารย์เล่าแบบหลอกลวงหรือแม้แต่ผิดพลาดอะไรได้เนี่ย ทีละกี่เปอร์เซ็นต์อาจารย์มองยังไงในแง่ของ practical เนี่ยค่ะผมไม่มีเปอร์เซ็นต์ที่ชัดเจนครับแต่ว่าจะต้องบอกเป็นตัวเลขหลักล้านนะครับบางประเทศบาง SME บางคนใช่ไหมครับถ้าเกิดเราเป็นกิจการ S ก็โอเคครับลิมิตของเราอยู่ไม่เกิน2ล้านใช่ไหมครับบางประเทศก็บอกว่า R สิล้านไม่ว่ากันนะครับแต่ว่าแน่นอนครับเนื่องจากว่าตลาดของอาเซียนหลายประเทศกําลังจะโตเพราะฉะนั้น return on investment ที่ได้กับเงินที่เสี่ยงอาจจะคุ้มในบางประเทศ S <S <ม>นะครับเช่นอัตราการเติบโตยเย็นเช่นเวียดนามอาจจะคุมนะครับแต่ลืมว่าเวียดนามโตครับคู่แข่งมันก็เยอะไปด้วยนะครับพราะทุกคนก็สายตาปนกันรประกอบกับเวียดนามนั้นมีระดับการเปิดเสรีที่สูงสุดเมื่อเทียบกับ c ีอีทั้งหมดเพราะฉะนันเราคิดคนอื่นเขาก็คิดเหมือนกันนะครับนะครับส่วนสปปรลรวก็การลงทุนจากต่างชาติ ถ้าเกิดเทียบเป็นชาติก็มีไม่เยอะ uh huh. ก็มีเฉพาะจีนแล้วก็ไทยอาจจะมีมาเลเซียสิงคโปร์บ้างแต่ว่าลักษณะของคู่แข่งที่เข้ามารุมในตลาดก็จะไม่เท่ากับเวียดนาม uh huh. นะครับ uh huh. กัมพูชาก็จะไม่เท่ากับเวียดนาม uh huh. ก็คืออะไรก็ตามที่เราคิดแต่คนอื่นเขาคิดเหมือนกัน uh huh. นะครับ uh huh. นะพม,ม่าต้องดูเป็นโซนครับ uh huh. พม,ม่าต้องดูเป็นโซนนะครับจะมีตั้งแต่โซนตอนบนโซนตอนกลางและโซนตอนล่าง uh huh. โซนตอนล่างเนี่ยนะครับก็ปร,กรากฏว่าคู่แข่งเนี่ยไม่ค่อยมีเยอะนะครับโซนตอนล่างก็คือทางด้านของเขตตะนาวศรีนะครับซึ่งเริ่มตั้งแต่เมืองทวายเมืองมลิดเมืองปกเปี้ยนเกาะสองลักษณะเนี่ยครับทางด้าน,นคู่แข่งที่เป็น foreigner Foreign จะยังไม่ค่อยมีมากแต่ถ้าเกิดที่ย่างกุ้งไม่ต้องห่วงครับมันจะเลนี่เสร็จจีนเป็น้วเรียบร้อยเพราะนั้นครับเราดูเป็นโซนนะครับเพราะว่าบางโซนนั้นรัฐบาลพม่าคุมได้บางโซนรัฐบาลพม่าคุมไม่ได้ถึงเรียกว่าสภาพพม่าเพราะเต็มไปด้วยเจ็ดก๊ก ครับลักษณะนี้ครับโอ้ไปแล้วเดี๋ยวยาวครับอันนี้ <c oughs> ทีนี้อาจารย์ <c oughs> เครื่องมือสำคัญเลยที่เราต้องมีเป็นอาวุธติดตัวเพื่อทำให้ localize d management ของนักธุรกิจไทยที่ไปยังต่างประเทศโดยเฉพาะในอาเซียนประสบความสำเร็จได้มีอะไรบ้างคะอาจารย์อันดับแรกนะครับ <c oughs> ผมคิดว่าเราจะต้องรู้วิชั่น แล้วก็สกิลแล้วก็สเตรนจ์ของตัวธุรกิจหลักก่อนนะครับเพะไม่งั้นเวลาเราไปเรื่อยๆครับเราจะค่อยๆขาดจุดยืนของเราจะหมุนไปได้เรื่อยๆนะครับการทําธุรกิจในต่างประเทศนั้นบางครั้งผลตอบแทนอาจจะไม่ได้ดีเท่าไหนประเทศแต่อย่างน้อยเป็นการกระจายความเสี่ยงนะครับกระจายความเสี่ยงแล้วก็กระจายเรื่องของมาร์เก็ตติ้งอาร์มทั้งหลายนะครับลักษณะนี้นะผมคิดว่าต้องดูจุดยืนก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นไปได้นะครับ บางประเทศครับเหมาะสำหรับจะทำธุรกิจผลิตบางประเทศเหมาะสำหรับไปตั้งเป็น regional office บางประเทศเหมาะสำหรับไปตั้งในลักษณะของ international purchasing office นะครับเพราะนั้นทั้ง10ประเทศครับมีลักษณะของการเข้าไปลงทุนในการตั้งรูปแบบธุรกิจที่ไม่เหมือนกัน ยกตัวอย่างครับอย่างเช่นวันนี้คนไทยจะไปทําที่สิงคโปร์ถามว่าเราจะไปอาจหารตั้งโรงงานผลิตสินค้าไหมคําตอบคือไม่แต่เรานิยมไปตั้งโฮลดิ่งคอมพานีแล้วก็เรจ i เน a l ลเรปเปอร์เซนเทที่นั่นหรือไม่ก็เป็น IPO เพราะว่าสิงคโปร์นั้นสามารถที่จะออกอะไรฮะลักษณะ Third Party Invoicing แล้วก็ทรูบีเอลได้ดีที่สุด ใช่ไหมครับนะถ้าเกิดถามว่าไปตั้งอะไรครับ regional office ที่พมา่าอันเน้นค่าตัวตายชัดๆนะครับแต่ถ้าเกิดไปตั้ง representative office ที่ลาวอันนี้มีเยอะที่สุดครับ<ม>นะโดยเฉพาะธุรกิจขนส่งเราชอบไปตั้ง representative office ที่ลาวแต่เราจะไม่ตั้งสาขาแล้วเราจะไม่ตั้งลักษณะที่เป็นนะธุรกิจเป็นเรื่องเป็นลาว<ม>แต่ชอบไปตั้งเป็น representative เพราะอะไรอะคะสำหรับสปลาวเพราะรถไทยเข้าสอปลาวได้ครับเพราะเราไม่จําเป็นต้องตั้งสาขาที่นั่นแต่เราไปตั้ง rep office นะครับเพราะฉะนั้นก็ลักษณะฟอร์แมตของมันจะไม่ค่อยเหมือนกันเลยครับผมไม่สามารถจะให้ข้อมูลกลางๆได้เพราะมันต้องดูแบบธุรกิจ <Spec ific. S 2> ธุรกิจรกครับแล้อย่างนะเวียดนามเหรอคะอาจารย์เวียดนามเหรอครับเวียดนามไปตั้งแบบโฮลี่โอนได้เลยเพราะเวียดนามนั้นยอมให้ถือหุ้นได้100%อซนะครับแต่อะไรก็ตามครับตามสไตล์คนไทยที่เรารักมิตรภาพเราชอบไปตั้งแบบ เป็นจอยเวนเจอร์ ure, <ม>นะครับสูตรจอยเวนเจอร์ Joy มาตรฐานครับสำหรับของเราก็คือ4 9 5 1แต่ของเวียดนามนั้นเป็น7 0 3 0อินโดนีเซียค่ะอาจารย์อินโดนีเซียก็ยังไม่ได้มีระดับการเปิดเสรีเยอะ<ม>นะครับเพราะนั้นส่วนใหญ่ที่เราไปก็ต้องไปร่วมทุนร่วมหุ้นนะครับกิจการด้านบริการครับในอินโดนีเซียนั้นส่วนมากคนไทยจะถือหุ้นข้างน้อยแต่ถ้าเกิดเราจะไปทําธุรกิจผลิตสินค้านะครับ<ม>เราจะถือหุ้นข้างมากมนะครับอินโดนีเซียลักษณะเฉพาะครับก็คือว่า แรงงานของอินโดนีเซียครับรับทุกอย่างยกเวนั้นโยบายอค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องรับรับทุกอย่างจยไม่ได้นโยบายะบางทีสั่งอย่างได้อย่างครับ <laughs> แล้วก็เลเวอร์ productivity นั้นไม่ได้สูงมากนะครับไม่ได้สูงมากไม่เหมือนกับเวียดนามไม่เหมือนกับกัมพูชาไม่เหมือนกับไทยใช่ไหมครับเราสั่งปุ๊บเกินร้อยแต่ว่าของของอินโดนีเซียนั้นก็เป็นสิ่งที่เหม็นเบือ่อสําหรับนักธุรกิจ <laughs> ทั่วไปก็คือรับทุกอย่างนโยบายนะครับ ยังเป็นนโยบายยกเป็นนโยบายก็คือสั่งอย่างแล้วบางทีมันเสียเวลาเยอะครับฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์นี่เราไม่ค่อยได้พูดนะครับเพราะคนไทยมีการไปลงทุนฟิลิปปินส์นี่ไม่ค่อยเยอะนะครับส่วนใหญ่จะเป็นการค้าขายซะมากกว่านะครับสำหรับฟิลิปปินส์ครับระดับการเปิดเสรีนี่ก็จะน้อยหน่อยนะครับแล้วก็ธุรกิจบางตัวก็จะเป็นธุรกิจสงวนเช่นธุรกิจค้าส่งค้าปลีกนะฮะเพราะนั้นเวลาเราไปที่ฟิลิปปินส์เราจะเห็นห้างแปลกๆน้อยส่วนมากจะเป็นแบรนด์โลเคอล โดยเฉพาะแบรนด์ที่เรียกว่า SM Mall ซึ่งเป็นของซานมิเกลที่ขายเบียร์นะลักษณะนี้ค่ะนะ อีกประเด็นหนึ่งค่ะอาจารย์ที่เวลาเราทำธุรกิจต่างประเทศหรือว่าระหว่างประเทศเนี่ยเลี่ยงไม่ได้ก็คือเรื่องของโลจิสติกอาจารย์ก็เป็นผู้ชี่ยวชาญด้านนี้ด้วยอาจารย์แนะนําให้หน่อยได้ไหมคะว่าเราควรเลือกโลจิสติกอย่างไรในแต่ละพื้นที่หรือแม้แต่ความสําคัญของเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนครับอันนี้ก็ต้องแล้วแต่นะครับเพราะว่าเราในแง่ของอาเซียนนะครับเราส่งทางบกก็ได้ทางน้ําก็ได,ทได้ทางอากาศก็ได้นะครับอเอาเปว่าถ้าเกิดเราส่งทางทะเลนะนะครับ ในช่วงที่ผ่านมาเมื่อประมาณสักปี2ปีที่แล้วนะครับค่าเฟรดของเรามาหาโหดตู้คอนเทนเนอร์ก็ขาดแคลนแต่ว่าคําพูดเหล่านี้ไม่เป็นความจริงในวันนี้แล้วนะครับเพราะว่าวันนี้อัตราค่าเฟรดของโลกเริ่มลงแล้วะนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังไงก็ตามครับแนะนําว่าถ้าเกิดเราต้องการจะส่งสินค้าไปประเทศไหนท้งเรือนะครับแนะนําให้จองคอยไว้ล่วงหน้านานๆครับนะเนะพราะบางครั้งบางประเทศบางครั้งจองกันถึง6เดือนกัน นะครับเพราะว่าเราต้องมีการเซ็คเคียวจะตู้คอนเทนเนอร์ครับะนะอย่างบางครั้งตู้คอนเทนเนอร์บางประเภทขาดใช่ไหมยกตัวอย่างครับเช่นผมจะส่งผากผลไม้ปต้องการห้องเย็นต้องการตู้เย็นมันแย่งกันครับเพราะฉะนั้นบางที่ต้องจองถึงล่วงหน้าถึง6เดือนอเพื่อจะการันตีว่าเราได้ตู้ที่นี่แล้วก็ถึงแม้บางครั้งเราจะได้ตู้นะครับแต่จะเป็นตู้ที่เก่าเมื่อเป็นตู้ที่เก่าปุ๊บความแข็งแรงมันน้อยครับ แล้วก็ตู้ที่เก่าเนี่ยนะครับบางทีศุลกากรในประเทศฝั่งตรงข้ามจะตรวจแหลกเพราะหาว่าอะไรนะเป็นตู้ที่เก่าไม่มีความปลอดภัยอาจจะเจอซากหนอนมแมลงเชื้อโรคอะไรมา mm hmm. เพราะนั้นก็คนก็ไม่อยากจะได้ตู้เก่าอยากจะได้ตู้ใหม่ <c oughs> เพราะนั้นก็แนะนำครับว่าให้จอง <c oughs> ล่วงหน้า mm hmm. แล้วก็มีการทําเป็นลักษณะของ long term contract mm hmm. เราจะได้มีการคาดการเจ้าตัวราคาค่าขนส่ง mm hmm. เพื่อจะไปบวกกับกับราคาของของเราได้ถูก mm hmm. ต้อง จะได้ไม่ต้องไปงองแงกับทางผู้ซื้อว่าไอ้ราคาเฟรขึ้นแล้วเราขอขึ้นราคานี่มันเสียเชิงครับผมว่าเราบอกราคาไปล่วงหน้าให้ราคามันเซ็คเคียวทําอย่างนี้ไปเลยดีกว่า,านะครับนะแต่ในช่วงนี้ก็ราคาค่าเฟรลงนะครับส่วนในแง่ของขนส่งทางบกนั้นวันนี้ครับเราก็มีการข้ามแดนโดยเฉพาะทางด่านถาวรน,นะครับค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้ปริมาณการค้าโตขึ้นครับโตขึ้นเยอะนะครับอย่างเช่นไปเมียนมาวันนี้นะครับ แม้ว่าด่านพมา่าจะยังไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวไปแต่รถบรรทุกสามารถจะออกเยอะและ้วโดย<ม>เฉพาะที่แม่สอดนะครับช่วงนี้ไปกันเรียกว่ารถติดหลายกิโลเมตรเลย<ม>นะครับรถนะไทยก็จะวิ่งข้ามแดนไปที่ฝั่งพมา่าติดหนึ่งแล้วก็วิ่งกลับเพราะเราไม่มีความตกลงด้านการขนส่งระหว่างไทยพมา่านะเพราะฉะนั้นสินค้าจะต้องมาทําการเปลี่ยนแทนที่ด่านพรมแดนไม่ฝั่งเราก็ฝั่งเขาแต่ส่วนมากจะเป็นฝั่งเขามากกว่านะครับเ<ม><ๆ>สร็จแล้วก็ให้รถพมา่าวิ่งถ่ายของไปย่างกุ้งย่างเครื่องอะไรอย่างเงี้ย เพราะนั้นต้นทุนก็เลยสูงหน่อยออนะอาจารย์คะประเด็นหนึ่งอยากถามอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของการทําธุรกิจในอาเซียนเนี่ยเราควรจะมีการใช้แรงงานในพื้นที่หรือแบบระดับแมネจเมนต์เนี่ยนะคะมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับสัดส่วนการส่งคนไทยหรือว่าตัวแมเนจเมนต์คนไทย,เ,ยเข้าไปอยู่ในพื้นที่แบบไหนมีข้อดีข้อด้อยต่างกันยังไงบ้างครับครับคราวนี้สมมุติว่าเราต้องการจะไปตั้งธุรกิจในต่างประเทศ ใช่ไหมครับแล้วเราต้องการส่งมือขวาของเราเข้าไปนั่งประจำเลยนะครับภายใต้ความตกลงอาเซียนอันนี้ผมพูดตามกฎหมายกันเลยนะครับนะเราให้ศักดิ์ศรีกับคนด้วยกันสามคนที่สามารถไปได้อย่างแบบใสๆนะครับคนแรกก็คือคนที่เป็นเจ้าของทุนก็คือตัวนักลงทุนนะครับคนที่สองก็คือตัวผู้บริหารที่เป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้จัดการนะครับคนนี้สามารถจะไปได้นะครับแต่การไปของเขาจะต้องติดเรื่องของ work permit กลุ่มแรกนะครับก็คือตัวที่เป็นเจ้าของทุนนะครับตัวที่สองก็คือเจ้าตัว Executive นะครับส่วนตัวที่สามครับเขาเรียกว่าตัวผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญน,นะครับนะผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหารคนนี้ที่จะไปได้นะครับนะภาษาอังกฤษก็เรียกว่า Inter corporate t r a n s f e r e อนะครับแปลว่าคนคนนี้จะต้องเคยทำงานอยู่ในประเทศไทยก่อนอย่างน้อยประมาณ3-4่ปีทำงานอยู่ในตำแหน่งนี้เสร็จแล้วเมื่อเราต้องการจะ ส่งทุนของเราเอาไปตั้งต่างประเทศเราจัดการส่งคนคนนี้เข้าไปนั่งเพื่อจะทํางานเพื่อไปรักษาทุนแล้วก็เข้าไปเซตระบบนะครับอย่างนี้ไปได้นะครับตามเวิร์ e เพอร์มิทบางประเทศให้3ปีบางประเทศให้1ปีบางประเทศให้5ปีเพราะนั้นพวกนี้ต้องไปเช็คแต่คนพวกนี้ไปได้แบบใสๆะนะครับคราวนี้เวลากติกาที่จะส่งคนไทยไปประจําการานะครับ เขาจะให้เฉพาะสามตำแหน่งก็คือผู้บริหารผู้จัดการและผู้เชี่ยวชาญส่วนถ้าเกิดเป็นแรงงานดับล่างเช่นแม่บ้านคนนี้ทําอาหารอร่อยอันนี้ไม่ไม่เกี่ยวนะครับนะคราวนี้ก็ต้องมีการ d e f ฟกันว่าคําว่าผู้เชี่ยวชาญนี่หมายความว่าอะไรใช่ไหมครับบางคนบอกว่าผู้เชี่ยวชาญคนนี้หมายถึงผู้มีไลเซนส์หรือผู้มีมาตรฐานอันนี้ก็แล้วแต่ละนะครับแต่ว่าต้อง d e f ฟว่าเป็น skill l a อร์นะครับนะพวกนี้ไปได้คราวนี้เวลาจะไป สมมุติว่าโรงงานของเรามีด้วยกันจะจ้างคนทั้งในบริษัทนะครับไปอยู่ในประเทศต่างประเทศร้อยคนคําถามคือว่าเราจะส่งคนจากประเทศไทยไปได้กี่คนใช่ไหมอันนี้ต้องไปดูเรื่องของมาตรฐานขั้นต่ําในการจ้างแรงงานนะครับบางประเทศบอกว่าเธอขนไปได้แต่ห้ามเกินสิบคนนะนะ,ะบางประเทศใช้อัตราส่วนหต่อสิบ ก็คือว่าส่งคนไทย1คนต้องไปจ้างกว่านั้น10คนอันนี้กติกาจะไม่ค่อยเท่ากันที่ผมพูดว่าอัตราส่วน1ต่อ1ิบต่อ5เนี่ยส่วนใหญ่จะใช้เฉพาะกับประเทศที่ กำลังพัฒนาที่เขาต้องการจะให้ไปใช้คนของเขา <c oughs> เช่นพวก CLMV MM <c oughs> แต่ถ้าเกิดวันนี้เราต้องการจะไปตั้งสิงคโปร์ไม่มีปัญหา <c oughs> นะครับเพราะว่าเขาต้องการคนอยู่แล้วที่ผมบอกอัตราส่วนเงี้ยให้ไปเช็คที่ Immigration หรือไม่ก็ไปเช็คทางด้านของ Ministry of Labor นะของเขาแต่ราันบางส่วนครับกติการ1ต่อ10หรือ1ต่อ4เนี่ยถูกกำหนดโดย Immigration บางส่วนถูกกำหนดโดย กระทรวงแรงงานเพรานะนั้นเราต้องเช็คทั้งสองซอสนะครับเช่นเดียวกันครับคนต่างชาติจะเข้ามาที่เราเขาก็ต้องเช็คอันนี้กับอิมิเกรชันและกระทรวงแรงงานของเราเหมือนกันะนะครับบางประเทศก็บอกว่าใช้ตัดตานส่วนต่างสิบบางประเทศบอกว่าเธอเข้ามาได้แต่ต้องหิ้วเงินมาลงทุนจํานวนมากตามแต่ละหัวที่เข้ามาอันนี้ก็แนะนําให้ไปดูที่กระทรวงแรง,งงานครับแต่ก,กฎกติกาแบบนี้นะครับบางทีในเว็บไซต์เนี่ย หาไม่เจอหรอครับบางประเทศก็ถึงต้องไปจ้างอธุรกิจคอ,อนซัลท์ที่อยู่ในประเทศนั้นนะครับคอยค่อยหาข้อมูลให้ค,ครับ ทิ้งท้ายคะ่ะอยากฝากอะไรให้กับนักธุรกิจไทยที่อยากจะไปเปิดตลาดในอาเซียนในมุมขอ,อาจาย์บ้างคะครับถ้าเกิดไปไม่ได้นะครับแนะนําว่าช่วงโควิดเราไม่ได้เดินทางประมาณสองสมปีครับก่อนจะไปเปิดตลาดครับแนะนําให้ไปท่องเที่ยวอยู่ก่อนอแล้วก็ไปดูเรื่องของความตื่นตาตื่นใจครับในประเทศต่างๆที่ไปะนะครับวันนี้หลายประเทศครับไม่ได้ไป2ปีจำแทบไม่ได้ละบางประเทศไม่ได้ไป2ตีให้ตึกอันนี้หายนะครับกับยิ่งล้มล้างมากกว่าเดิมเพราะนั้นก็แนะนําให้ไปท่องเที่ยวดูก่อน นะครับแล้วก็ไปท่องเที่ยวพร้อมกับถ้าเกิดเจองานแสดงสินค้าในช่วงนั้นด้วยนะครับโปรดเข้าไปเลยนะครับและนอกจากงานแสดงสินค้าแล้วก็อาจจะใช้เวลาในการเยี่ยมชมโรงงานครับนะเข้าไปในในิคมอุตสาหกรรมไปสอบถามอะไรเขาก็ได้ครับเพราะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยว <c oughs> ที่เรียกว่า business uh, traveling เนี่ยนะครับ <c oughs> ลักษณะนี้แล้วก็ในช่วงเย็ยนครับก็แนะนําว่าให้ไปเที่ยวที่ห้างสรรพสินค้าแล้วลองแซงทําการเช็คราคาสินค้าไทยดูยหน่อย ว่าตกลงแล้วราคาที่ขายอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเมื่อเวลามาไปปรากฏตัวอยู่ที่นู่นเนี่ยเขาราคาเท่าไหร่บางคนเขาใช้กฎที่เรียกว่า25%เอร์เซนตนะครับก็คือว่าไปเจอของที่นู่นหนึ่งร้อยให้เอส i ต a เมีว่าราคาที่ออกจากประเทศไทยน่าจะประมาณ25%เปอร์เซ็นต์แต่นี้ก็ไม่ได้เป็นกฎเฉพาะนะนะครับถ้าเกิดเรารู้ราคาก็ก็ลองไปดูนะครับเสร็จแล้วเมื่อรู้ราคาครับช่วยพลิกมาข้างหลังนะครับสินค้านั้นว่าตกลงแล้วใครเป็นผู้จัดจําหน่าย ใครเป็นดิสซิบิวเตอร์หรือใครเป็นอิมพอร์เตอร์นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นผู้จัดจาหน่ายนั่นแสดงว่าคนคนนี้ได้สิทธิ์คนเดียวทั้งประเทศนะฮะในการซื้อขาดแต่ถ้าเกิดเป็นผู้นําเข้าอันนี้อาจจะไม่ได้สิทธิ์เพราะนั้นก็ช่วยพลิกด้านหลังนะครับของไอตัวสินค้านี้ดูเล็กน้อยะนะครับลักษณะนั้น สร็จแล้วก็เมื่อดูเสร็จปุ๊บช่วยดูว่ามาตรฐานสินค้าของเขาเป็นมาตรฐานอะไรเพื่อเวลานําเข้าครับเราจะได้ต้องไปขออินี่ก่อนนะฮะลักษณะนี้อันนี้ก็เป็นที่ผมชอบทำนะครับเวลาไปต่างประเทศมาบางทีไม่ได้ซื้อครับแอบแซงดูสินค้าเฉยเฉยครับโอโ้โหถือว่าเกร็ด เยอะมากนะคะแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากเลยสําหรับใครที่ทําธุรกิจอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็น S หรือ M นะคะในการที่จะไปเปิดตลาดในอาเซียนนะคะสิ่งที่อาจารย์เล่าให้ฟังนะคะก็คือสําคัญที่สุดคือเราต้องปรับตัวแน่นอนนะคะทักษะเองโครงสร้างองค์กรเอง mindset หรือว่ากฎกติกาต้อง localize นะคะเพราะว่าไม่เช่นนั้นเราจะเอาสิ่งที่เราเคยทา pattern เ,เดินๆที่อยู่ในประเทศไทยแล้วไปประสบความสําเร็จเนี่ยไปทําในต่างประเทศในอาเซียนไม่มีทางสําเร็จนะคะเพราะว่าแต่และประเทศหลากหลายแตกต่างกันมากที ะะอาจารย์บอกว่ามีทั้งฮาร์ดไซด์แล้วก็ซอฟต์ไซด์นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎหมายข้อตกลงรายละเอียดหรือว่าวัฒนธรรมรวมถึงพฤติกรรมผู้บริโภคด้วยนะคะดังนั้นคําแนะนําที่อาจารย์บอกไว้นะคะอย่างแรกหาข้อมูลก่อนยิ่งมากยิ่งดีทั้งจากภาครัฐเราภาครัฐฝั่งตรงข้ามนะคะรวมถึงข้อมูลในท้องถิ่นแม้ว่าจะเอาอัปเดตไปบ้างแต่ว่าก็ต้องคอยอัปเดตข้อมูลตลอดเวลา2คือไปเที่ยวก่อนเลยนะคะอย่าเพิ่งไปเพื่อทําธุรกิจทันทีค่ะไปเที่ยวไปเอ็กซิบิชันไปงานสัมมนา ะะไปดูสินค้าพลิกสลากดูสักหน่อยนะคะจะได้เห็นสิ่งที่เราน่าจะจับมาเป็นประโยชน์กับการทําการค้าของเราระหว่างประเทศได้และ 3. นะคะก็คือไปคุยกับผู้แทนการค้าไทยในต่างประเทศซึ่งต้องยอมรับว่าตอนนี้ประเทศไทยมีทุกประเทศยกเว้นบรูไนนะคะในอาเซียนและนอกจากนี้อาจารย์บอกนะคะว,ว่าวิชั่นเราน่ะคะก็ต้องแข็งแกร่งพอแหละเพราะว่าพอไปปุ๊บนะคะก็ต้องยอมรับว่ามีสิ่งที่อาจจะทําให้เราเนี่ยเป๋ไปกับหลักในการทาธุรกิจ ประเทศได้เหมือนกันดังนั้นก็ต้องเข้าใจด้วยว่าเราไปเพื่อกระจายความเสี่ยงจุดแข็งเราคืออะไรและวิชั่นในการไปต่างประเทศของเราคือกลยุทธ์แบบไหนนะคะ2ก็คือต้องดูลักษณะรายเฉพาะของรายประเทศเพราะอาจารย์เล่าทั้งาอุตสาหกรรมรายประเทศพฤติกรรมผู้บริโภคหรือประเทศเดียวกันในแต่ละภูมิภาคก็ไม่เหมือนกันด้วยนะคะส่วนระบบโลจิสติกส์ก็สําคัญไม่แพ้ก,กันแล้วก็เรื่องของแรงงานก็ต้องศึกษาด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากจริงๆนะคะครบเครื่องมากๆสำหรับ ใครที่อยากจะรู้ว่าเราควร localize management อย่างไรนะคะกับรองศาสตราจารย์ดรจกรักฤษดวงพัตรานะคะวันนี้ขอบคุณจารย์และสวัสดีค่ะครับยินดีครับผมค,ครับ The SME Handbook presented by ธนาคาร UOB ธนาคาร UOB One Bank for ASEAN สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจเพื่อเติบโตไปพร้อมกับคุณ The Standard Podcast eye-opening for your ears.